ถึงช่วงสุดท้ายกับเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นอีก1วันที่ทางแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ180ปีก็มีสโลแกนนะคะทุ่งเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะคะวันนี้มอบให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะ10ท่านแรกนะคะ10สายที่โทรเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะคะ026509777ค่ะ026509777นะคะ10ท่านแรกก็รับกิฟต์เซตไปเลยนะคะก็ใช้เวลาจัดส่ง 2-3 สัปดาห์ค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเด็กหญิงดวงพรนะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี50วันจันทร์เวลา 11:00 นชะตาชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะสามารถพึ่งพาอาศัยได้ไหมคะครับน้องอยู่ในช่วงอายุย่าง9ขวบนะครับพื้นฐานนิสัยนะนิสัยใจคอเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่จะมีจิตใจลึกๆแล้วเป็นคนที่อ่อนนะอ่อนโยนนะครับเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะต้องกระตุ้นกันหน่อยอาจจะดูไม่ค่อยกระตือรือร้นนะครับก็สิ่งสำคัญถ้าพื้นฐานนิสัยเป็นแบบนี้ก็ต้องพยายามหาให้เจอว่าเขาชอบอะไรนะจะมีความเป็นศิลปินหน่อยนะครับแต่โดยรวมพื้นชะตาถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกัญญมนนะคะ11ตุลาคม28วันศุกร์นะคะเที่ยงคืนปีฉลูความรักเป็นอย่างไรบ้างค่ะ11ตุลา28ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องผมถือว่าคุณเกิดเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาส่งเข้ามายืนยันคำถามกันใหม่นะครับยึดตามวันสากลฉะนั้นในทางโหราศาสตร์เมื่อเป็นคนวันพระฤหัสบดีความรักเป็นอย่างไรบ้างคะด้วยพื้นชะตาด้วยนะก็คือโยงมรณะเนี่ยก็เกณฑ์ความรักอาจจะไม่ค่อยสมหวังหรือว่าลงรอยสักเท่าไหร่คู่จริงๆจะต้องมีเงื่อนไข4ข้อนะก็คือสูงวัยกว่าเราพอสมควร 6-7 ปีมีตำหนิอยู่ยังมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศนะครับแต่ปีนี้ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองหน่อยคนรักแข็งไม่ลงให้นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณละมูลนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่24มกราคมปี08เวลา 1:30 นาทีปีมะโรงครับโชคลาภการงานค่ะจ้ะก็ถือว่าเป็นคนวันเสาร์นะผมถือว่าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์นะถึงจะเกิดใกล้ๆ 2,500 ขึ้นไปก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของงานกัมมะเป็นกาลีอลิด้วยนะครับก็จะเตือน2เรื่องในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบครับนะคะบ้านเลขที่136ค่ะชื่อเสียงไทยอาทิตย์สุขปักหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรถือว่าดีครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่4พฤษภาคมปี24เวลา 15:45 นาทีปีระกาสมัครงานหลายที่นะคะติดแค่ข้อเขียนเมื่อไหร่ถึงจะได้งานสักทีคะตอนนี้ย่าง35วงกลมตกกรรมะยังไงก็ได้แต่มันเป็นอุตสาหะไงอุตสาหะคือมันถูกต้องแล้วมันจะเหนื่อยมันจะสมมุติถ้าเป็นสีเนี่ยคือมันจะได้มาแบบง่ายๆไม่ติดขัดฉะนั้นยังยืนยันเดี๋ยวก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่าหยุดหาช้าหน่อยครับนะคะท่านต่อไปค่ะเก่งนี้อยู่มานานค่ะครับคุณสิทธิพันธ์นะคะ2มิถุนายนปี21เวลา 12:35 นาทีถามลัคนาราศีจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็ชื่อด้วยค่ะพิจิตรพอพานเที่ยง35นะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะ2มิถุนา21ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันช่วงนี้ให้ระมัดระวังหน่อยนะ1เลยอิทธิพลของบาปประเคาะที่สถิตอยู่ในราศีเกิดคือพระราหูนะครับคดีความก็ได้นะเคราะห์ก็ได้โรคภัยไข้เจ็บก็ได้นะครับในเรื่องของความมัวเมาลุ่มหลงในเรื่องของอารมณ์หรือว่ามีเรื่องให้เราผิดหวังเสียใจและช่วงนี้พระรหัสซึ่งเป็นดาวอยู่ในเรือนคู่ครองก็โคจร อยู่ในเรือนเสียฝากระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่หน่อยแล้วกันนะชื่อดีหรือไม่สิทธิพันธ์ตรงตัวค่ะสิทธิพันธ์คู่กัลยาณค่ะสิทธิพันธ์เกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับเสริมในเรื่องของบริวารคนรอบข้างนามสกุลไม่ได้บอกมาเอาเป็นว่าลำพังชื่อดีแต่จริงๆเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ต้องดูเลขศาสตร์ประกอบกันของนามสกุลด้วยนะครับก็ถ้ามีโอกาสส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณวิรัตนะคะเกิดวันที่18กันยายนปี06เวลา 3:40 นาทีนะคะบูชาอะไรทำบุญเสริมอะไรดีครับปฏิทินตรงกับวันพุธแต่ช่วงเวลาที่คุณเกิดนั้นฟ้ายังไม่สว่างก็ถือว่ายังเป็นคนวันอังคารอยู่อย่างที่เน้นย้ำนะคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 เนี่ยเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนวันแต่ด้วยกติกาที่ขอความร่วมมือกันก็คือผมจะยึดถือวันสากลเป็นหลัก18กันยา06เนี่ยมันตรงกับวันพุธนะผมก็ยึดถือวันพุธแล้วผมถือว่าตีสามกว่าฟ้าสว่างเป็นพุธฉะนั้นถ้าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสส่งเข้ามายืนยันใหม่บูชาอะไรดีในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้ก็พฤหัสอย่างที่เรียนนะพระแก้วมรกตก็ได้นะครับวาระลุกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสาเทพะวันละ19จบการทำบุญเสริมในช่วงปีจรนี้ให้ละพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนนะครับที่ยังใช้การได้นำไปแบ่งปันบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ครับเอาละค่ะขอบพระคุณทุก SMS นะคะที่ส่งกันเข้ามาวันนี้มีอีเมลนะคะจากคุณธันวรัตน์นะคะคเกิดวันจันทร์ที่27พฤษภาคมปี28นะคะปีฉลูเวลา 22:37 นาทีนะคะถามการงานและความรักเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะปีนี้เนี่ยในดวงชะตาเกณฑ์ความรักถือว่าโดดเด่นนะครับมีโอกาสใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวแต่ฝากนิดเดียวด้วยพื้นดวงให้ระวังปัญหาเรื่องคนที่มีเจ้าครอบเจ้าของอาจจะเป็นตามคำพังเพยโบราณทางโหรเขาบอกว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่อาจจะไม่ได้ตัวนะฉะนั้นดูให้ดีๆนะครับในส่วนของงานแต่งานเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของ1ปัญหาเรื่องงาน2การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะปัญหาผู้งานเอกสารปัญหาเรื่องการสื่อสารคำพูดนะครับของคุณปีนี้เน้นหลักการทำบุญเสริมก็คือไปให้แสงสว่างทางปัญญาครับบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังค่ะเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย78ค่ะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่ของเลขศาสตร์ก็บอกว่าโทษทุกเสามัวเมาราหูใช้5115เป็นคู่มิตรจะดีกว่านะครับนะคะหมดแล้วขอบคุณมากๆนะคะก็คุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลเช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com ช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะก็เดือนกันยายนนะครับก็ว่ากันยาวๆวันอาทิตย์ที่6กันยายนสามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้หลีกเลี่ยงการออกรถอัคคณิโรธตกในยุทธยานที่เหลือดำเนินการได้ 9:31 นถึง 10:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่7กันยาครับวันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันแรง9ค่ําเดือน9เป็นกระทิงวันซึ่งหมายถึงวันแข็งนะทำอะไรระมัดระวังอัคคณิโรธตกในพื้นแผ่นดินก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านแล้ววันนี้ไม่ควรออกรถนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 นาทีถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่9ครับวันนี้เฉพาะสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือเอาเรือลงจากคานพวกนี้หลีกเลี่ยงเพราะวันนี้เป็นวันจมที่เหลือดำเนินการได้นะครับทางกัลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ ต่อด้วยศุกร์ที่11กันยายนวันนี้เลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 นาทีถึง 15:00 นและวันนี้เหมาะสำหรับการประนีประนอมยอมความการขอความช่วยเหลือการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะแม้กระทั่งการสู่ขอมั่นหมายการทวงหนี้เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนเป็นทลิตโทเลิกซึ่งแปลว่าเลิกของผู้ขอเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างดีทีเรียงหมอนนะครับก็เด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้วก็วันลอยครับประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคณิโรธตกในเขตพัทธสีมาหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถและวันนี้ก็ไม่ควรออกรถด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 10:01 นาทีถึง 10:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยกลางเดือนเป๊ะนะครับพุธที่16กันยายนนะครับวันนี้เหมือนกันนะวันกับดิถีตรงกันก็คือวันพุธขึ้น4ค่ำเลข4นะครับเป็นกระทิงวันก็ระมัดระวังวันนี้อัคคณิโรธตกที่ภูเขา
นะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นและเป็น1วันนะครับที่ไม่ควรจะออกรถที่เหลือดำเนินการได้เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคในส่วนของเลิกล่างทางกัลไลโยกก็เป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดีนะคะคุณผู้ชมก็นำไปปรับใช้กันได้สำหรับใครที่จะทำกิจการอันใดก็ตามนะคะขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะคะก่อนที่จะลากันไปสำหรับกิจกรรมที่เรานะคะจะจัดร่วมกันนะคะในวันเสาร์ที่26กันยายนที่จะถึงนี้นะคะที่โรงเรียนวัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะครับก็ต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้ทางทีมงานกับผมเองก็ได้ลงไปเซอร์เวย์แล้วนะครับก็เป็นโรงเรียนเล็กๆนะก็คุณครูก็น่ารักนะครับเด็กๆก็มีกิริยามารยาทที่งดงามมากเดินเข้าแถวเรียงแบบเจอผู้ใหญ่ก็ยกมือสวัสดีมีระเบียบวินัยใช่นะแต่ยังขาดหลายอย่างในเรื่องของอุปกรณ์การละเล่นการกีฬานะเราจะไปปลูกฝังให้ทุกคนรู้จักแพ้รู้ชนะและรู้อภัยครับค่ะก็คุณผู้ชมนะคะขอเชิญชวนนะคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเล่นกีฬากันแล้วนะคะก็จะมีการตรวจดวงเพื่อเสริมชะตากันที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะคะก็วันนั้นก็หากใครมีจิตศรัทธาอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็ขอเป็นการบริจาคอุปกรณ์กีฬานะคะก็คนละอย่าง2อย่างก็ได้เป็นชนิดใดก็ได้นะคะก็น้องๆเป็นวัยประถมใช่แล้วนะคะก็มากันเยอะๆนะคะก็เบอร์โทรศัพท์สำหรับรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนกันนะคะ0851293697ค่ะ0851293697นะคะก็รีบลงทะเบียนกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่กับเปิดดวง12ราศีนะคะในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 ถึง 10:00 โดยแน่นอนลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับถึงคุณมีเงินเป็นหมื่นล้านคุณก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้อย่าโอ้อวดว่าเก่งเกินใครเพราะตายไปศพคุณก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าโลงครับเอาละค่ะวันนี้แพรและอาจารย์ขอนพลลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ